ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดเสรีพิสุทธิ์เตรียมเรียกบิ๊กตู่บิ๊กป้อมแจ้งกมธ.ปปช.ปมเสนอพรบ.งบไม่ชอบเหตุถวายสัตว์ไม่ครบลั่น3ครั้งไม่มาดำเนินการตามกฎหมายที่รัฐสภาพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชประธานคณะกรรมาธิการหรือกมธ.ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรแถลงภายหลังการประชุมว่าที่ประชุมมีมติเชิญพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีเข้าชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีการเสนอร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2563เข้าสู่ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรโดยจะเรียกพลเอกประยุทธ์และพลเอกประวิตรมาชี้แจงว่าตกลงท่านได้ถวายสัตย์ปฏิญาณถูกต้องหรือไม่ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญตกลงท่านเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ในฐานะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีได้หรือไม่ตกลงท่านเสนอร่างพรบ.งบประมาณเข้ามาให้สภาพิจารณาถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่เราจะใช้อำนาจหน้าที่เชิญมาชี้แจงในวันพุธที่30ตุลาคมนี้ในเวลา10นาฬิกาเมื่อถามว่าในเรื่องการเรียกพลเอกประยุทธ์และพลเอกประวิตรมาชี้แจงเป็นคนเสนอเองหรือไม่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์กล่าวว่าใช่และกมธ.ก็เห็นด้วยครม.ถวายสัตย์ไม่ครบทุกคนเห็นชัดเจนและนายกเองก็ยอมรับสารภาพแล้วที่ผ่านมานายกก็ยังไม่เคยตอบคำถามเรื่องนี้ส่วนคาดหวังว่าพลเอกประยุทธ์และพลเอกประวิตรจะมาตอบคำถามด้วยตัวเองหรือไม่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์กล่าวว่าตนไม่ได้เชิญคนอื่นตนระบุชื่อไปและหากเรียก3ครั้งไม่มาชี้แจงก็จะดำเนินการตามกฎหมายต่อไปขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสยามรัฐอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ